อนนี้เราก็จะมาซื้อปลาไปปล่อยปลากันหน่อยจะพาไปวัดอะไรนะวัดมะขามใช่ป่ะวัดมะขามมะขามเออวัดมะขามแล้วก็วัดนี้วัดนี้พวกแปะสีอ่ะแปะลงสีป่ะลงแปะอ่ะแปะลงสีเออแปะลงสีโอเคสีวัดสันเจ้าวัดมะขามติดกันมาซื้อปลาหน้าเกียงเพื่อจะไปปล่อยไปปล่อยหรือไปลาบไปปล่อยโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะไปวัดมะขามกันโดยที่มีเพื่อนร่วมทางด้วย1คน อาจารย์หนุ่มฮะอาจารย์หนุ่มสวัสดีครับฝากช่องหน่อยนะมั้ยช่องอะไรครับเนี่ยคนหลงธรรมครับคนหลงธรรมนะครับไม่ใช่คนหลงไม่ใช่คนหลงทางนะ หลงธรรมครับหลงธรรมะก็โอเคครับพอดีผมจะไปวัดมะขามวัดที่วัดมะขามนี่คือจุดที่เราจะไป GPS นะครับแต่จริงๆแล้วจุดที่เราจะไปเช็คอินจริงๆคือวัดที่ติดกับวัดมะขามคือวัดศาลเจ้าวัดศาลเจ้าก็คือที่โด่งดังก็คืออาแปะลงสีนะแปะลงสีก็อยู่แต่คือถ้าเกิดเราจะตั้ง GPS มาเนี่ยเราก็ตั้งมาทางวัดมะขามวัดมะขามจะอยู่ตรงปทุมธานีรังสิตผมก็มาทางรังสิตเนาะก่อนที่จะเข้าวัดกันเนี่ยก็แวะซื้อปลาที่ไหนวันที่แวะซื้อปลาหน้าเขียงที่ตลาดรังสิตนะครับผมเพื่อจะไปปล่อยนะครับก็ชักปล่อยหมดซื้อมากี่ตัวซื้อมาทั้งหมดน่าจะมัน10ตัวนะครับเดี๋ยวเหลือไว้2ตัวไว้ย่างลาบกินครับปล่อยไปเขาไม่เถอะสารได้ปล่อยแล้วครับก็อย่าลืมฝากติดตามครับช่องคนหลงธรรมด้วยนะครับก็ใครที่ดูติดตามผมช่อง YouTube หลงข้าวก็อย่าลืมฝากด้วยช่องคนหลงธรรมเดี๋ยววันนี้จะไปกับอาจารย์ใครที่ไม่เห็นสารเจ้าของแปะลงสีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันถ้าผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหลวงข้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับอ้าวคนหลงทำฝากอะไรเปล่าชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟรักกดแชร์ด้วยนะจ๊ะไป let's go รถชนแน่หวังว่าเธอจะพบจอดรถอยู่ใช่ไหมครับผมเข้าไปในวัดเลยเข้าไปในวัดก็ได้เพราะวันที่ผมมาคือวันนี้คือคนน้อยมากครับก็เลยแบบว่าเข้าวัดสันเจ้าจอดรถไปใกล้ๆหน่อยอันนี้คือวัดสันเจ้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงวัดอาจารย์วัดศาลเจ้านะครับไม่อยากจะมาเลยอาจารย์ชวนมาเนี่ยโอ้โหวันนี้ทำบุญสงกรานต์บ่อยมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนน้าเขาไปโดนอะไรนะโดนรถกระบะชนต้องมาวัดกันนิดนึงครับผมใครก็ตอนนี้เราถึงท่าน้ำที่จะมาปล่อยปลาใช่ป่ะครับผมวัดศาลเจ้าคือวัดของอาแปะอากงเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหว้ของอากงใช่ป่ะอาจารย์ครับวันนี้จะพาไปไหว้ไปมูตรงไหนก็ติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปกันครับผมครับนี่ริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยดูกันดำเนินรายการให้หน่อยมาเป็นผู้ดำเนินรายการหน่อยวันนี้ครับวันนี้นะครับน้องหนุ่มมากล่าวคำอธิษฐานปล่อยปลานะครับก็มีคำอธิษฐานแล้วก็มีปลาด้วยปลาหน้าเขียงอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโอเคใบอธิษฐานนะครับอธิษฐานแล้วใช่ไหมโอเคอธิษฐานไปครับขอให้ในจิตในใจจิตงานได้ดีโอเคได้ปล่อยเอ้าปล่อยแล้วเหรอไม่ทันได้ถ่ายเลยจริงปะเนี่ยจริงๆไม่ได้ถ่ายตอนแกปล่อยเออไม่เป็นไรเนาะหมดแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงที่องค์ท่านแปะลงสีนะเขาอยู่ที่เราต้องไปไหว้นะตอนนี้เราก็ต้องมาก่อนที่จะเข้าตรงนั้นเราต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนศาลเจ้าพ่อบุญเท่าคงเนี่ยว่าจะเตรียมจุดประทัดกันจุดประทัดนะครับไม่ต้องตกใจกันจ้าจุดแล้วนะครับอ
ี้ทำอะไรฮะอันนี้ทำอะไรผมจะมารอจุดธูปอ๋อเพื่อจะไหว้ทั้งหมดกี่ดอกทั้งหมดกี่ดอก29บอก29ดอกดอกไหว้กี่จุดอ่ะกี่จุดครับ5จุดนี่ถามน้องเค้าเนี่ยกี่จุดนะคะ5จุดค่ะ5จุด5จุด29ดอกโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับจุดธูปนะฮะอาจจะจุดนานหน่อยเพราะว่าใช้เวลานิดนึงมันเยอะไง29ดอก29ดอกก็เยอะนะก็ทำไปเถอะครับนะครับผมเพราะว่าแปะลงสีท่านแกมีประวัติอะไรมาบ้างนะโอ้โหเยอะเลยครับเกี่ยวกับพวกค้าแม่ค้านะครับพวกเจ้าสัวต่างๆนะครับจริงป่ะที่เขาก็บูชากันนะไม่จริงป่ะที่เขาเป็นดูทำเลให้กับเจ้าของซีฟู้ดสมัยก่อนนะครับใช่ไหมแปะลงสีห่วงจุ้ยให้ครับห่วงจุ้ยให้กับครับผมเสียซีฟีเลยหรอใช่ใช่จีเคครับผมประวัติเยอะครับไปเดี๋ยวเราไหว้พระกันดีกว่าปีเสียนะครับปีเสียซ้ายขวาของด้านหน้าที่จะเข้าศาลเจ้านะครับใช่ไหมเราจะทำการลูบเพื่อเป็นเสริมสิริมงคลกับตัวเองนะการงานการเงินการเงินอันนี้ปีเสียเงินองค์นี้เป็นการเงินนะครับเราลูบเข้ากระเป๋า9ครั้งไปกระเป๋าเลยครับ3 4 5 6 7 8 9ครับปิดกระเป๋าเลยเฮ้ยได้เนี่ยกันอยู่การงานนะอาจารย์การงานไม่ใช่ของผมมาการเงินอันนี้เป็นการงานของพี่แฮมมาการงานรูปเข้าตัว9ครั้งนะครับครับเพื่อนๆมาแล้วอย่าลืมทำตามผมนะครับเนี่ยสายมูนะฮะลองมูดูโอเคครับเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะอาจารย์เราจะไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยนะคนนี้เนี่ยนะชื่ออะไรครับขวัญนักขวัญนะฮะอยู่ที่ศาลเจ้าอยู่ทุกวันใช่ไหมครับอยู่ทุกวันโอเคส่วนมากคนจะเยอะวันไหนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สาวที่เจอกันนะสอบถามได้นะขวัญนะครับว่าเรามูไม่ถูกหรือจะมูจุดไหนก่อนหรือไม่รู้ว่าจะมูอะไรใช่เราถามนะขวัญได้เรียนวันนี้ครับเรียนนี่ก่อนไม่เอากล้องด้วยไหมไม่ได้มาแมสไม่เอากล้องเรานะครับบูชาของไหว้เสร็จเราก็สามารถลากลับบ้านนะครับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะครับไอ้น้องก็ใส่ถูกนะนี่สามเก้าสามเก้าลองดูฮะอันนี้พี่ลาถูกเบอร์แล้วนะคะถูกครับผมเดี๋ยวรูปที่ถูกไว้ก่อนนะใส่ถูกได้รูปมาแปะนะครับกลับไปบูชาที่บ้านนะครับใครที่ยังไม่มีติดต่อนะแฮมได้นะเดี๋ยวผมแจกฟรีนะครับตอนแรก FC ช่องนี้เสร็จจากตรงนี้เราไปไหนเรานะเดี๋ยวเราไปไหว้อาแปะอีกที่นึงครับตรงทางด้านหน้าองค์จริงเลยใช่ไหมครับก็คือออกมาจากศาลเจ้าเมื่อกี้นี้ก็เป็นตลาดเนาะตลาดอะไรตรงนี้เป็นตลาดของเมืองตลาดชุมชนนะครับมีของขายทั่วไปนะครับเป็นเหมือนอดงานโอท็อปของปทุมธานีนะครับที่นี่ก็เป็นมีอาหารเรียกว่าเลิศรสหลายร้านเลยแล้วป้าไปไหนคนขายอ่ะป้าไม่อยู่แล้วป้าเขาเก็บไปแล้วที่เรามากันตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันคือตอนเย็นแล้วของอะไรนะเดือนเมษานะเรามาถ่ายกันวันนี้ครับผมเมษาเลยฮะร้อนมากครับน่าจะเป็นที่19ป่ะจ้าไม่บอกวันแล้วกันเนาะบอกไปแล้วบอกว่าเดือนเมษาคือตอนนี้แทบร้อนมากนั้นหนุ่มเลี้ยงน้ำหน่อยเลี้ยงน้ำหน่อยสวัสดีจ้าเอาผมเอาแป๊บศีลกินเจรักษาศีลเป็นร่างทรงอยู่ข้างในอ๋อก็คือตรงศาลเจ้าครับตรงริมแม่น้ำตรงริมน้ำเลยฟ้าดินครับผมธรรมดาฟ้าดินคือตรงนี้ครับที่ว่าเริ่มต้นเลยแล้วก็ออกจากอะไรนะพยัญครับก็คือออกจากตรงนี้ทั้งหมดเลยที่นี่คือตรงที่เราไปไหว้มาเมื่อกี้ไงใช่ป่ะอันที่แรกอ่ะใช่ที่แรกที่ทำครับคือศีลกินเจเป็นลูกศิษย์คนดั้งเดิมเขามีครับผมอ๋อนั่นคือน้าดั้งเดิมเลยอันนี้ก็ทานอย่างเรามันแค่อ๋อเขาทานทานแปะครับแต่กลัวช่วงนั้นจะไม่ออกเพราะเวลาช่วงมีนิ้วอ่ะอย่างเทศกาลนิ้วเนี่ยอาโป่งเขาก็จะมีนิ้วเขาจะเข้าร่างทรงเนี้ยครับโอ้นิ้วอ่ะเขาไม่ลงกระไดอาโป่งจะตีลังกาลงข้างนี้อายุเยอะแล้วนะแต่ตีลังกาได้อ่ะถอยหลังไปอีก40ปีแล้วเวลานี้ถอยหลังไปอีก40ปีเพราะว่าช่วงนั้นเรายังอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่อ๋อครับขอบคุณมากครับข้อมูลดีๆจากพี่ครับพี่เล็กใช่ไหมใช่พี่เล็กกาแฟโบราณสดนะครับแปะมาอยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับแปะลงสีมาหาพี่เล็กร้านนี้ได้เลยเนี่ยบ้านที่เราจะไปอีกที่เนี่ยจากที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือ
ขอเป็นสันเจ้าอาแปะเหมือนกันครับไปดูดิไอ้ที่ส่วนมากไอ้ตรงที่เราจะไปตรงนี้เขาชอบมากราบมาไหว้ที่เขาแจกยันตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็ตรงข้างหน้าเขาจะเดินครั้งแรกที่ผมมาก็มาตรงนี้แหละครับเพราะสันเจ้าผมยังไม่รู้จักผมมาไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นคำบอกเล่าของคนที่ขายของให้ไปไหว้ตรงสันเจ้าริมแม่น้ำด้วยก็เราก็ได้ไปไหว้แต่วันนี้เราไปไหว้สันเจ้าริมแม่น้ำก่อนคือขลังกว่านะที่เราไปไหว้ที่แรกใช่ไหมก็รับพลังเต็มๆนะครับริมแม่น้ำครับก็จุด29ดอกครับผมอย่างที่พี่เล็กเขาพูดเมื่อกี้เนาะครับผมอ้าวตอนนี้ก็ถึงตรงที่ว่าส่วนมากคนจะมาตรงนี้ใช่ไหมใช่มาไหว้ตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนนิยมมาไหว้กราบมาแปะตรงนี้นะเดี๋ยวเราพากันไปไปเดินไปนำพาไปดูพากันครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมตรงนี้ป่ะที่เขาแจกอะไรอาจารย์แจกยันกับน้ำชาสมัยก่อนใช่ไหมเวลาเรามาไหว้แล้วร้อนจะได้น้ำชากลับบ้านเขาให้ถ่ายรูปไหมข้างในไม่แน่ใจฮะโอ้นี่แปะนั่งอยู่องค์ข้างในนี่อาจารย์ดูหัวดูหน่อยได้ไหมนี่ไงอ๋อนี่ครับองค์ท่านแปะลงสีอยู่ข้างในผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันที่ด้านในนะครับไปด้วยกันอันนี้เราต่อแถวทำอะไรเนี่ยต่อแถวเพื่อจะรอครับเข้าไปไหว้นะครับเข้าไปไหว้อาแปะด้านในนะครับต้องต่อแถวครับต้องต่อแถวครับเขาห้ามถ่ายรูปแล้วก็สารเจ้านะแต่เราก็ถ่ายแค่นี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมถ่ายเฉพาะด้านนอกขอพาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไอ้นี่ถุงนี้ไม่ลืมเลยนะไม่ลืมไม่เป็นเข้าไปไหว้ต่อได้บ้าเหรอได้เหรอจริงนี่ซื้อเมื่อไหร่200เรามาให้อาหารปลากันนะครับสบายใจแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ปล่อยปลาก็มีขนมปังให้อาหารปลาแล้วครับเมื่อกี้เราเข้าไปไหนมาเมื่อกี้เข้าไปไหว้ศาลศาลแปะศาลตรงนั้นคือเขามีอะไรบ้างก็มีแจกพระยันด้วยแล้วก็เหมือนแนะนำวิธีการไหว้การบอกกล่าวการขอพรกับอาแปะลงสีนะขอโทษคนทางบ้านด้วยนะครับว่ามันถ่ายไม่ได้จริงใช่ใช่ถ่ายเข้าไปด้านในไม่ได้ใช่ครับแล้วมันคือเขาเหมือนกับว่าเขามีพิธีหลายอย่างพิธีในนั้นหลายคนแล้วก็มีอาจจะมีคนอื่นๆที่เขามาศรัทธาเหมือนกับเราเขาก็คงไม่อยากออกกล้องไม่อยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นข้อห้ามว่าในนั้นมันถ่ายไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับอันนี้เราก็พอเสร็จจากพิธีข้างในเนี่ยแต่พิธีเขาเยอะมากเลยนะครับเยอะปะไม่เยอะนิดเดียวก็ไม่ดูตื่นเต้นไม่ได้เหรอใช่นะก็เข้าไปนั้นประมาณ5 นาทีไหมประมาณ5 นาทีได้เขาจะเข้าเป็นรอบๆนะครับที่สำคัญก็เข้าไปรอบๆคือจะปล่อยไปทีละชุดๆใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็ประมาณ5 นาทีแล้วก็จะมีบทสวดให้ไปขอแก้ง่ายๆห้ามบนป่ะห้ามบนขออะไรอยากได้อะไรขออาแปะตรงๆเลยนะครับตั้งจิตให้ตั้งมั่นนะครับหลังจากเสร็จเมื่อกี้ออกมาเราก็เดี๋ยวค่อยโชว์พยานดูให้จบคลิปแล้วกันท้ายคลิปเราจะโชว์พยานตอนนี้เราปล่อยปลาก่อนปล่อยปลาไม่ใช่ปล่อยปลาปล่อยอาหารปลาปล่อยปลามันปล่อยตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอ่ะอันนี้คือปลาเพราะคอนเทนต์เรามันคือคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจานท่องเที่ยวป่ะใช่เที่ยวไปเที่ยวเรื่อยๆการสบายสบายครับใครอยากจะทานขนมท้องมีซุปเปอร์แทงนะรู้จักไหมซุปเปอร์แทงอ่ะซุปเปอร์แทงนี่คืออะไรแล้วแต่สนับสนุนนะครับซุปเปอร์แทงกดเข้าไปในรูปหัวใจตรงซุปเปอร์แทงมันก็จะเป็นการสนับสนุนค่าเดินทางการท่องเที่ยวการถ่ายทำคลิปของพวกผมเนาะมันจะอยู่ใต้คลิปเลยซุปเปอร์แทงนี่ครับผม ก็ได้มาจากที่เราออกแบงค์นอกใช่ไหมใช่ใช่ออกมาครับที่ไปไหว้ศาลเจ้านะครับก็เราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วอาจารย์วันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็ได้ความอิ่มใจนะครับได้มาปล่อยปลาและได้มาไหว้อาแปะลงสีนะครับที่นี่นะครับแล้วก็นะครับได้มาให้อาหารปลาด้วยโอ้ได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เหงื่อหน่อยร้อนได้ความสบายใจที่ไหนก็มีเหงื่อต้องออกแรงครับถึงจะได้ใช่ครับเพราะว่าก็ได้ยันมาครับผมได้พยันมาเพื่อนๆอยากได้ในช่องก็ทักมาได้นะครับผมแจกฟรีนะครับแจกอันนี้เนาะแจกฟรีหมดเลยครับแล้วก็มีจำนวน2 อันใช่มีจำนวนจำกัดมากครับพยันอาแปะกับรูปอาแปะมีจำนวน2 อันนี่แหละเราจะแจกเลยครับผมโอ้ยผมก็บอกตรงตอนแรกผมก็ไม่อยากมานะอาจารย์โทรมาทำไมฮะก็มันร้อนไง
แต่ว่าพอมาปุ๊บก็เรารู้สึกว่าเออว่าจามันอิ่มมันรู้สึกว่าคือเขาไม่ต้องบ่นด้วยนะใช่ไหมไม่ต้องบ่นขออย่างเดียวแค่ขออย่างเดียวเขาให้เลยเสียงแตะลงสีขอให้อย่างเดียวครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หนุ่มของช่องคนหลงธรรมก็ฝากติดตามแกด้วยครับก็เป็นเพื่อนกันมาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมก่อนแล้วค่อยไปเข้าไปดูเกี่ยวกับการเดินทางธรรมะธรรมโมพวกนี้สายธรรมก็สายโมสายขอฮะต้องกดคำว่าคนหลงธรรมครับถูกเจอเลยครับเจอเลยที่ YouTube ครับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมดูว่า EP หน้าผมจะไปไหนกันต่อแล้วจะมีใครเป็นแขกรับเชิญอีกอาจจะเป็นน้าหนุ่มก็ได้นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ